เราตามแนวทางนะครับการข่าวนะครับว่าก็จริงๆเตรียมการรับมือแต่วันนี้และวันนี้พรุ่งนี้นะฮะดูตามสถานการณ์นะครับแล้วก็ปรับแผนไปได้ตามสถานการณ์ข่าวมีการแจ้งกันหรือไม่อย่างไรใครเป็นผู้แจ้งแล้วก็คาดการณ์ว่าจะมีผู้เคลื่อนไหวมาอย่างไรหรือไม่เพราะตอนนี้พูดตรงๆว่ายังไม่มีการยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าเรื่องสามมูลก็ดีเรื่องการโหวตอะไรก็ดีมันยังไม่ชัดเจนรอความชัดเจนน่าจะช่วงเย็นน่าจะพอรู้รายละเอียดขอบคุณครับขอบคุณครับเขาบอกว่าอีกนิดนึงเลื่อนไม่เลื่อนเราก็ดำเนินการตามแผนนั่นคือยังไม่มีใครประสานกับทางตำรวจออกมาใช่ไหมคะยังครับยังครับ